ในการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาปรากฏการพายุของความนิยมของก้าวไกลเนี่ยตีแตกบ้านใหญ่หลายพื้นที่ที่คุณคิดไม่ถึงแต่ที่คิดไม่ถึงอันแรกเลยต้องยกไปที่นี่ฮะที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตหนึ่งนะครับโอ้โหนี่แตกแตกแตกเชียงใหม่มี10บเขตครับก้าวไกลกวาดไปเสียทั้งหมด7เขตครับโอ้โหตระกูลชินวัตรเนี่ยมือก่หน้าผากแล้วกัน เอาไปดูอีกเอาไปเจ็ดเขตนี่เยอะมากเลยใช่เนี่ยเมืองหลวงพี่วีดูเพื่อไทยได้มาแค่2เขตครับเออเจ็ดพลังประชารัฐได้มาหนึ่งเขตในฝีมือของผู้กองผู้กองอันนี้รู้อันนี้รู้เห็นไหมอันนี้เชียงใหม่ครับไปดูอีกเชียงใหม่มันน่าขนาดนี้นะจีนบุรีตอนนี้น่าสนใจไทยนะปีหกสองครับเกมเปลี่ยนตระกูลวิลาวันคุมอยู่ที่นั่นพ่ายศึกครับพ่ายศึกก้าวไกลกวาดมาสองครับ วุฒิพงษ์ทองเหลากับสุนทรคมคายก่อนหน้านี้ยังไม่ทันการเลือกตั้งเขาบอกแล้วว่าสุนทรคมคายเข้าและเข้าจริงๆด้วยครัไอนี่ปลาจีนบุรีเขตสองเขตสามมาดูครับปีตูเตชครับปีตูตตชไปหมดเลยนะสอบตกทั้งจังนี้ก็เซอร์ไพรส์เยอะพอสมควรกันนะห้าที่นั่งครับออวัดมาหมดหมดเลยนะอ้าวไปต่ออีกนะอู้เมืองหลวงที่ชนบุรีอ่าไม่ต้องถามเลยคือคือทั้ง คือทั้งแปะทั้งเหง <moved> ใช่สิบที่นั่งครับเก้าไกลกวาดมาเจ็ดครับเพื่อไทยได้แค่หนึ่งครับ<อ>รวมไทยสร้างชาติหนึ่งครับ,รบและพลังประชาชฐหนึ่งครับที่สัตยาหีบโอสมุทรปราการกวาดครับแปที่นั่งเห็นไหมละ่ะอหมดเลยแล้วลองดูที่เขาสมัครสออ,อบอรจอรอบนี้ที่สร้างคะแนนฐานระดับล่างล้วนแล้วแต่จังหวัดเป้าหมายทั้งนั้นพี่วีใช่ไหมเออไอนี่ไอนี่นะ เพราะฉะนั้นที่จะตั้งคำถามว่าก้าวไกลจะไปทางไหนตอนนี้คือสร้างฐานในระดับจังหวัดและใช้โอกาสนี้ดึงบ้านใหญ่เข้ามาเป็นฐานคะแนนและส่งคนรุ่นใหม่มาปักฐานครับโอ้แน่นอนตอนนี้ถ้าคู่แข่งสำคัญอย่างเพื่อไทยเขาก็พยายามยึดบ้านใหญ่แล้วก็เอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมใช่่ว่ามาตัดคะแนนก้าวไกลขนาดก้าวไกลแล้วเนี่ยเขามองว่ากระแสเนี่ย ยังเดินหน้าต่อเนื่องและยังทําเรื่องของกระแสเพิ่มขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกันจุดอ่อนในการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของบ้านใหญ่ร้อนการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยต้องบอกว่าก้าวไกลมีทั้งกระแสและบ้านใหญ่ครับแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลแต่ปรากฏการอย่างหนึ่งนักการเมืองจะรู้กลิ่นก่อนและถึงตอนนี้หลายบ้านใหญ่ในหลากหลายพื้นที่ล้วนแล้วแต่ เดินหน้าสมัครเป็นสมาชิกก้าวไกลครับปี6-8ปี6-9เนี่ยเต็ไมไปด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเทศบ,บาลอะอจอและผู้ว่ากอทมอโอ้โหเพราะนั้นคึกคักมากเรามีโอกาสสักถามถึงยุทธศาสตร์ของก้าวไกลหลังจากชนะศึกแต่พ่สงครามครับในรอบที่ผ่านมา คนที่บอกเราว่ายุทธศาสตร์ข้างหน้าคืออะไรคือพิธาลิมเจริญรัตการวางยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อให้ได้จะตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าชนะศึกแต่แพ้สงครามนั้นยังมีความหวังโอ้โหพิธามีความหวังกับระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่อย่างที่บอกไม่ว่าคดียังไงคุณพิธายังทําการเมืองอยู่นะ,ะแต่ต้องยอมรับว,ว่าปัจจัยเลือกตั้งการเมืองนะมีทั้งสิ่งที่คุมได้กับคุมไม่ได้อันนี้ใช่คุณพิธาบอกว่าการวางยุทธศาสตร์รอบหน้าเนี่ย เ้าไกลจะต้องทำอย่างไรก็ตามเพื่อเดินหน้าไปสู่ผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลครับและวิธีการเดินตอนนั้นนี่ครับพี่วีปรากฏการตั้งแต่เดือนตุลาเป็นจนถึงพฤศจิกาตอนนั้นเนี่มีการเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่ปีหกเปลายปีหกเจ็ดทีไหนบ้างรอบแรกสิบจังหวัดครับดูนะภาคเหนือลำพูนลำปางเชียงใหม โอ้นี่พื้นที่ยุทธศาสตร์พื้นที่ยุทธศาสตร์เขาเลยนี่อ่าภาคอีสานน้องคายอุดอสกกรสกลนครมุกดาหารครับยุทธศาสตร์เขาอูนะอืมภาคกลางสมุทรสงครามปทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการนี่หลายจังหวัดกวาดนั้นนหละใช่ภาคตะวันออกระยองชนบุรีตราดจ,จันทบ,บุรีและภาคใต้ที่ภูเก็ตครับภูเก็ตกวาดนะฮะอ่าให้สมัครเป็นสมาชิกพครคก้าวไกลครับอ่หัวใจสําคัญของก้าวไกลเขายังเชื่อมั่นในเรื่องของ กระแสนำกระสุนฮะ